เล่นนี้เลยฝากกระเป๋าให้สามีด้วยก่อนเราบอกไว้ออร่าจับมากค่ะบ่าวสาวเราโมเมนต์ก็ได้ไหนเล่าเลยโมเมนต์ดีกว่าครับอยู่นักแพลนเลยอะไรไอ้ก็แค่รอวันนึงที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเซอร์ไพรส์มากแบบว่าเราเป็นคนถ่ายโยคะลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าบอกอนันต์ว่าช่วยถ่ายคอนเทนต์ให้หน่อยเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วนางก็คงเห็นอะไรบางอย่างคือวิวมันดีมากตรงนั้นอะแล้วพี่ก็ทำโยคะแล้วเขาก็แบบเขาหาอะไรได้แบบไม่ได้แพลนไม่เครียดไม่อะไรเลยมันเกิดขึ้นแบบธรรมชาติมากแต่เราอ่ะช็อกมากช็อกแบบช็อกมากคือไม่คิดเลยว่าจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นไม่เลยไม่ได้คือเราอ่ะไปถ่ายโปรเจกต์ด้วยกันที่กระบี่ประมาณเกือบเดือนเต็มๆค่ะแล้วเขาไปแอบแหวนตรงไหนไม่รู้มันกล่องสีแดงเป็นเลิศแล้วเราก็แบบอยู่ด้วยกันนึกออกไหมคะแล้วเราก็ไม่เห็นก็แอบเก่งมากแล้วพอมันเกิดขึ้นมีก็เหวอมากอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเลยค่ะตอนนั้นสวยพอไหมคะที่แบบว่าพอเหมือนป้า มันเหมือนแบบเหมือนเราแบบเซอร์ๆนึกออกไหมแบบว่าโอเคถ่ายจากข้างหลังแสงไว้เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าหัวฟูแบบกางเกงก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราผู้หญิงจะมีเซนเรื่องอะไรแบบนี้เรามีเซนบ้างไหมอ่ะดูสภาพหนูสิไม่มีเซนอะไรเลยไม่ก่อนหน้านี้มันมีเราอ่ะเรากดดันเขานะแต่ว่ากดดันแบบแนวตลกว่าแบบว่ายืมเพื่อนอยู่นะแต่งกันมีลูกกันหมดมีลูกกันแล้วแล้วแบบว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอันนั้นมันเป็นแพลนถูกต้องไหมเขาก็เลยบอกว่าเออก็ใช่แล้วทำไมไม่ทำให้มันออฟฟิเชียลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แพลนเราไปเดินสายงานแต่งประมาณ 3-4 งานติดกันใช่ไหมคะแล้วมันมีงานหนึ่งงานของสตังกันธนาค่ะมีรับดอกไม้ได้เราหลังจากรับดอกไม้ได้2เดือนก็ได้แหวนถามพี่นันเลยค่ะเกี่ยวไหมคะกับการรับดอกไม้ไม่เกี่ยวเลยครับพอจะหาแหวนก็หลายเดือนกว่านั้นเองผมอันนั้นรู้ตั้งนานแล้วว่าอยากถามอยู่แล้วแค่ช้าหน่อยในการหาแหวนถามเพื่อนว่าสไตล์ไหนดีอะไรแบบนี้ก็เลยอันนั้นรู้ตั้งนานแล้วแต่คนนี้ช็อกคนเดียวเราเตรียมแผนไว้นานแล้วแบบกลัวจะโป๊ะไหมกลัวเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รอนานเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เลิกเดทแค่รอจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยอันนั้นรู้สึกดีเขารู้สึกดีเดี๋ยวเราอยู่ที่ที่เกาะที่เราชอบทั้งสองคนก็เลยแบบว่าเอ้ยตอนนี้คือเวลาดีอันเราจะจำเลยภาพลักษณ์เขานะคะเราคิดนะคะว่าชุดนี้คือเหมาะสมแล้ว นิ้วเขาทำเล็บมาหรือยังอันนั้นเป็นผู้ชายไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแค่คิดถึงฟีลลิ่งของเราสองคนระหว่างเรื่องแผนการกลัวโป๊ะไหมคะอันนั้นคอนฟิเดนซ์อยู่แล้วนะครับไม่โพสแน่นอนเลยครับเพราะว่าถ้าโพสไม่ได้อัพโหลดอยู่แล้วให้คะแนนความเซอร์ไพรส์ให้กี่คะแนนเต็มเลยไหมคุณ110ร้อยสิบเลยรู้เรื่องเลยคิดพูดว่าอะไรคะพี่นันพี่นันพูดว่าอะไรบ้างคะขอนี่พ่อนี่ยังจำไม่ได้ The thing is เขาพูดมาเราหูดับตอนนั้นเพราะเซอร์ไพรส์มากรู้แค่ว่าเขาพูดคำว่าI want to spend the rest of your life, my life with you. ฉันอยากจะใช้ชีวิตตลอดไปกับเธอได้ยินแค่นี้แต่ก่อนหน้านี้ขอไม่บอกใครแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปออกเดทแล้วเราจะเห็นออกไปเลยขอพูดใหม่นี้เพราะตอนนั้นคือมันหูดับไปแล้วเราตอบไปว่าเราบอกว่า thank you เราไม่รู้ว่าเราเซเยสหรือยังแต่เขาใส่แหวนไปแล้วก็คิดว่าคงคิดว่าเซเยสหรือจะพูดว่าแต่งขาดหรือว่า thank you ไปก่อนอะไรวะ thank you you have to say yes ครับพูดอะไรที่สดๆเลยไหมคะหรือว่าเตรียมมาก่อนจริงๆสดๆเลยนะครับ feeling ตาม feeling พวกเราเพราะรู้จักกันอยู่แล้วว่า you know เขาเป็นใครอันนี้เป็นใครว่าอะไร is จริงๆจริงจังจากใจของเราก็เลยร้องไห้ด้วยอยู่โน้มันเลยทันใจขนาดไหนครับคำพูดนี้เป็นคำพูดสดๆจากปากเขาเลยคือขับกระทับใจอันนั้นเป็นคนร้องไห้ยากมากแล้วตอนที่พูดอ่ะเขาแบบปิ๊บแล้วสำหรับปีก็คือตายไปเลยแบบคือมันดับไปหมดเราไม่เคยเห็นเขาแบบไม่เคยแบบครั้งเดียวเท่านั้นที่เห็นเขาก็คือดูหนังเศร้าด้วยกันแล้วก็มาครั้งนี้ครั้งสองครั้งโมเมนต์นั้นมีแค่เรา2คนเลยใช่ไหมครับไม่มีแบบว่าแฟนรู้แฟนการไม่มีเลยแค่เรากับทางบ้านเขาล่ะครับครอบครัวล่ะครับเรามีการแจ้งบอกไปเกินๆไปบ้างไหมครับไม่มีนะก็มีเพื่อนสนิทที่อยู่ตรงนั้นอ๋อตอนนี้มีแบบว่าเพื่อนไปคอนโซลเพื่อนว่าเขาอยากได้แหวนขนาดไหนหรือเขาอยากเนี่ยคิดถึงอนาคตยังไงบ้างอะไรแบบนั้นปรึกษาเพื่อนเพราะว่าไม่ได้มีแบบครอบครัวที่แบบต้องไปถามไหมคะแล้วเป็นแพลนหลังจาก
แล้วแต่ได้ยังเลยเดี๋ยวก่อนนะเป็นบทแบบบียอนเซ่ไปก่อนแล้วก็เรื่องแต่งงานก็เก็บตังค์สุดในตอนนี้พวกเราสองคนก็ทำงานกันตังค์เพราะว่าเราว่างานของเราก็ต้องมีคนมาจากต่างประเทศด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดสิ้นปีนี้ค่อยเริ่มคุยกันว่าที่ไหนอะไรยังไงไม่ได้รีบไม่ได้อะไรไม่รีบไม่รีบค่ะแทนจับที่ไทยที่เดียวหรือว่าสองที่หลังประเทศไทยที่เดียวไทยที่เดียวอย่างนี้นะที่เรารู้สึกว่าเรารักและรู้สึกว่าจะให้สัญลักษณ์กับเขาไว้เพื่อว่าเรามั่นใจในตัวเขาแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเราแต่แบบนี้ยังไงนะกับการที่เราโม้แหวนให้กับเขากับการเลือกเขาแล้วอย่างเงี้ยพี่แบบการให้แหวนเขาเพราะอะไรอ่ะอะไรอ๋อเพราะว่าเราไม่รับเราไม่ได้บอกว่าYou don't believe in the ring ก็ยังมันเป็นอะไรอ่ะอะไรที่เกี่ยวกับ tradition มากกว่าแต่ในสำหรับนานมันเป็น symbol คือ promise ที่เราสองคนให้กับอีกคนหนึ่งมากกว่าที่สุดสำหรับบีแบบว่ามันอยู่ในสังคมที่แบบว่าจองกันมันน่ารักดีแล้วการมีบันดิ้งอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะแปลว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการแบบฉลองความรักที่เรามีให้กันแล้วเอาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาเจอกันที่เดียวอะไรเงี้ยบีชอบคอนเซ็ปต์นี้มากแต่ว่าในเรื่องของศาสนาหรือว่า tradition อย่างที่อนันต์บอกอ่ะไม่ได้ตรงนั้นใช่อย่างระหว่างนี้ก็ต้องขอคอนกันทั้งคู่ไหมคะขอเจ้าสาวเจ้าบ่าวคอสยังไงอ่ะพี่บอกดูแลมันหนักอยู่แล้วไงพี่มันออกอยู่แล้วโซ่ไฟใช่ถ้าจะให้ขาดยาเรียกคู่เราเป็นคู่รักอะไรตอนเนี้ยโอ้โหคู่รักที่อยู่ไม่นิ่งแต่คนคู่นั้นผักโผล่เหรอคะคู่รักอะไรดีอ่ะได้นะชงป่ะชงพอแล้วไม่ต้องชงวันนี้แล้วเหนื่อยแล้วตายอ่ะแต่เรื่องจากแต่งคืองานวงการก็คือเราสองคนก็ยังรับปกติใช่ไหมใช่ก็เป็นเรื่อยใช่เราก็ดูงานว่าเหมาะกับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เหมาะก็เราก็จะบอกเขาไปตรงๆแต่ว่าถ้าเหมาะเราก็แบบว่าไม่ติดค่ะพี่เพราะล่าสุดก็ไปถ่ายหนังด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ย